การรับมอบตัวนะครับในของดร.ทักษิณในครั้งนี้นะครับท่านพลเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒน์ผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติก็มอบหมายผมนะครับลงไปผู้รับมอบแล้วก็ควบคุมกำกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับครับโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยฮะที่ระบุว่าจะต้องเป็นผู้นำหมายจับหรือหมายศาลไปแสดงต่อหน้าคุณทักษิณที่ลงเหยียบแผ่นดินไทยตรงนี้ตำรวจได้ทำขั้นตอนนี้หรือเปล่าท่านครับก็ขั้นตอนก็คือหลังจากที่ทางการท่าแจ้งให้ทางเจ้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับรับทราบว่าจะมีเครื่องบินนะครับพิเศษบินมาพร้อมรายชื่อผู้โดยสารให้กับเจ้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรับทราบนะครับว่าจะมาถึงประเทศไทยเราตามเมื่อเช้า09 นาฬิกาซึ่งเรื่องนี้ทางท่านดร.ทักษิณท่านได้ทำหนังสือถึงท่านผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติมาก่อนหน้านี้แล้วว่าท่านขอแสดงความเจตจำนงที่จะขอมามอบตัวในวันดังกล่าวนี้นะครับความต่างของการที่คุณทักษิณเข้ามามอบตัวกับความหมายในเรื่องของมีหมายจับความต่างตรงนี้มันต้องยังไงครับท่านคือหมายจับมีอยู่แล้วฮะหมายจับมีอยู่แล้ว4 หมาย3 หมายแรกเป็นหมายจับตามคดีของศาลฎีกานะครับแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งได้ตัดสินไปแล้วจำนวน3 คดีนะครับส่วนอีก1 หมายเป็นหมายจับของกองบังคับการปอทนะที่ดำเนินคดีแล้วก็ส่งไปสำนวนให้กับพนักงานในการยื่นฟ้องเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ศาลยังไม่ตัดสินนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะทางกรมราชทัณฑ์ตรวจโรคพบว่าคุณทักษิณเนี่ยมีอาการป่วยถึง4 โรคที่ถือว่ารุนแรงหลังจากนี้หากมีการเคลื่อนย้ายคุณทักษิณจากเรือนจำมายังโรงพยาบาลตำรวจแห่งชาติเนี่ยตรงนี้ขั้นตอนเนี่ยมันจะต้องยังไงฮะตำรวจจะต้องไปดูแลหรือว่าราชทัณฑ์จะต้องมาขอกำลังขั้นตอนก็คืออยู่ในอำนาจของกรมราชทัณฑ์ในการควบคุมนะครับสั่งการพิจารณาว่าจะให้ไปรักษาหรือรักษาในโรงพยาบาลรักษาที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะเป็นอำนาจในการควบคุมของกรมราชทัณฑ์แต่กรมราชทัณฑ์สามารถที่จะนะทำหนังสือมาขอเจ้าที่ตำรวจเราเพื่อเป็นการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการดูแลก็ได้แล้วแต่อันนี้ทางราชทัณฑ์ก็จะแจ้งมาถ้ามีนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีอำนาจเต็มในการดูแลความปลอดภัยผมพูดถูกไหมก็มีครับมีครับเพราะเป็นอำนาจของราชทัณฑ์อยู่แล้วครับหมายความว่าก็ยังอยู่ในความดูแลของราชทัณฑ์ใช่เป็นหลักครับ